จากแอร์เอเชียมาต่อกันที่สิงคโปร์แอร์ไลน์นะครับโดยล่าสุดครับสายการบินนี้เตรียมจะเปิดเที่ยวบินตรงจากสิงคโปร์ไปยังรัฐนิวเจอร์ซีย์ของสหรัฐในเดือนตุลาคมนี้โดยจะใช้เวลารวมกันเกือบ20ชั่วโมงทำสถิติเป็นเที่ยวบินตรงที่มีระยะทางไกลที่สุดในโลกครับสิงคโปร์แอร์ไลน์เตรียมเปิดให้บริการเที่ยวบินตรงไปยังสนามบินนานาชาติลิเบอร์ตี้ในเมืองนวกรัฐนิวเจอร์ซีย์ของสหรัฐใกล้กับนครนิวยอร์กครับโดยใช้เวลาในการเดินทาง18ชั่วโมง45นาทีและจะให้บริการเที่ยวบินปฐมฤกษ์ในวันที่11ตุลาคมก่อนจะเริ่มเที่ยวบินประจำตั้งแต่วันที่18ตุลาคมเป็นต้นไปครับสิงคโปร์แอร์ไลน์ยังได้ชื่อว่าเป็นสายการบินพาณิชย์แห่งแรกที่ใช้เครื่องบิน Airbus A350-900 ULR ในการเดินทางระยะไกลเนื่องจากเป็นรุ่นที่สามารถบินต่อเนื่องได้นานกว่า20ชั่วโมงและมีระบบเชื้อเพลิงเสริมพิเศษและยังมีส่วนประกอบของคาร์บอนไฟเบอร์ที่ช่วยให้เครื่องบินน้ำหนักเบากว่าเครื่องทั่วไปที่ใช้อลูมิเนียมนอกจากนี้ยังใช้น้ำมันน้อยกว่าเพราะมีเพียง2เครื่องยนต์ในขณะที่เครื่องบินระยะไกลส่วนใหญ่ใช้ถึง4เครื่องยนต์ครับ